ต้อนรับพี่เกดนะคะสวัสดีค่ะคุณเป้ค่ะเราก็มาพูดคุยกันนะคะวันนี้วันที่1มิถุนายนก็ถือว่าเป็นการเบิกฤกษ์สำหรับการปลดล็อกนะคะผ่อนปลนในระยะที่3นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับร้านนะคะสปาอะไรแบบนี้โรงภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะเปิดกันในวันนี้พี่เกดด้วยสำหรับคนที่อยากร้องหาความสวยงามนะคะแล้วก็คนที่อยากมีความบันเทิงได้เข้าโรงหนังอย่างเป้ชอบดูหนังอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ดิฉันเช็คตารางเรียบร้อยว่ามีภาพยนตร์อะไรบ้างนะคะซึ่งก็สำหรับคอหนังแล้วเนี่ยหนังบางเรื่องในช่วงที่คุณยังไม่แน่ใจตอนก่อนที่เขาจะปิดโรงนะว่าแบบเราไม่ควรออกไปห้างอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีเอามาฉายให้ดูรวมถึงแบบหนังมันไม่ได้อัปเดตเพราะว่าต่างประเทศเขาก็ไม่ได้ส่งหนังใหม่มานะคะมันก็จะมีแบบพวกหนังไทยปนหนังฝรั่งมีแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายแบบหนึ่งแต่ทีนี้นี่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะลันลาได้เต็มร้อยเหมือนเดิมนะพี่เกดรวมถึงบริการสปาเนี่ยเขาก็ยังมีข้อกำหนดข้อห้ามอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเท่าที่พี่เกดสังเกตดูแล้วก็เข้าไปสอดส่องนะคะคือกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้มันสะดวกสบายแล้วก็อิสระมากขึ้นมันก็เริ่มมีทั้งสปาเสริมสวยเสริมความงามฟิตเนสห้างร้านค้าหรือศูนย์ประชุมเนี่ยค่ะคือเขาสนับสนุนให้คนกลับมาทำกิจกรรมได้มากขึ้นเพื่อประกอบอาชีพทำมาค้าขายได้มากขึ้นเรียกได้ว่าก็ผ่อนคลายให้กับพวกเราได้เยอะขึ้นแต่ว่าในความผ่อนปลนและกดล็อกตรงนี้เนี่ยยังมีสิ่งที่เราต้องให้ความร่วมมือแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเหนียวแน่นนะคะคือแอบดูในเรื่องของกฎข้อระเบียบต่างๆสิ่งที่เขายังให้ความสำคัญเนี่ยในเรื่องของสุขอนามัยการรักษาระยะห่างและจำกัดการรวมตัวของผู้คนอย่างในโรงหนังใช่ไหมเป้พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะคร่าวๆว่าเขาก็จะจำกัดเรื่องที่นั่งยังไงโอ้ก็คือว่าการดูหนังนะคะเราจะไม่สามารถนั่งติดกันได้อีกแล้วฉะนั้นใครที่อุ้ยปลดล็อกเราจะไปออกเดทไม่นะคะคุณไปดูหนังคือคุณนั่งห่างกัน2เก้าอี้เลยทีเดียว Oh my god เพราะฉะนั้นการเดทของคุณเนี่ยคงจะไม่เวิร์กแล้วล่ะนะฮะแต่อย่างไรอันนี้ก็คือเพื่อความสะอาดแล้วก็ความมั่นใจว่ามันจะไม่มีเชื้อเนี่ยกระเด้งกระโดนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าบริษัทนำเข้าของภาพยนตร์ในเครือต่างๆเนี่ยเขาก็จะเน้นและให้เราไปซื้อบัตรทางตู้อัตโนมัติเราก็จะสังเกตเห็นแต่ก่อนโหต่อแถวยาวแต่ตอนนี้ไม่และเหลือพนักงานเคาน์เตอร์ไม่กี่คนนะพี่เกดเน้นให้ไปเป็นรูปแบบของ e-ticket นะคะใครที่มีส่วนลดบัตรเครดิตอะไรก็ลองดิฉันคิดว่าถ้ามันยังไม่หมดอายุคุณก็สามารถที่จะห้ำหั่นในการดูฟรีได้ดิฉันนี่ขาดูหนังเพราะอะไรใช้แต้มบัตรเครดิตตลอดพี่เกดไม่ค่อยได้จ่ายตังค์นะคะนอกจากนั้นแล้วบางคนบอกเอ้าไปดูหนังเว้นทุก2ที่นั่งมีการสลับฟันปลากันแล้วในเรื่องของป๊อปคอร์นอะไรอย่างนี้ล่ะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็เห็นมันเต็มตู้ใช่ไหมพี่เกดเราก็ไม่ค่อยมั่นใจอะไรแบบนี้แต่เขาบอกเลยนะว่าป๊อปคอร์นนะคะก็จะให้แบบว่ามีการทำเหมือนกับทุก30นาทีเพราะฉะนั้นจะไม่ได้แบบทำกองเอาไว้เยอะแยะมากมายและทุกครั้งที่พอหนังฉายจบเนี่ยก็จะออกกฎเลยว่าจะต้องอบโอโซนทำความสะอาดเช็ดเก้าอี้แบบเต็มเหนียวเลยทีเดียวนั่นสิคือพี่เกดมองเห็นแล้วนะคะว่าแบบเขาพยายามจะเอาอกเอาใจพวกเราเนาะแบบว่ามาตรการต่างๆเนี่ยให้เรารู้สึกไม่เครียดไม่ถูกบีบบังคับมากเกินไปคือให้ความอิสระในการใช้ชีวิตตอบโจทย์ในเรื่องของความเหงาความบันเทิงของตัวเราว่าเอ๊ะเราจะไปหาหนังดูสนุกๆ นอกจากนอนดูอยู่ที่บ้านได้ยังไงเขาตอบโจทย์ให้เราเรียบร้อยพร้อมกับมาตรการเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดเนี่ยก็ขั้นสุดอยู่เหมือนกันนะคะคือดูแล้วเนี่ยทำให้พี่เกดว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ผ่อนผันมากขึ้นเริ่มจะกลับมาคล้ายๆปกติแต่เราจะต้องไม่ลืมนะคะว่าความปกติในช่วงนี้ยังคงต้องเป็นปกติวิถีใหม่หรือ new normal นะคะที่เรายังต้องมีหน้าที่ให้ความร่วมมือเพื่อสร้างความปลอดภัยที่ต่อเนื่องยาวนานทั้งในเรื่องของการเช็คอินหน้ากากเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและรักษาระยะห่างเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่เกดเดี๋ยวในเบรกหน้าเนี่ย
เจอมาจังๆเหมือนกันนะคะที่มีการผ่อนผันผ่อนปรนแล้วคนก็เอ่ยกันมากขึ้นนะคะก็จะรู้สึกว่าเราไม่น่าจะเป็นฉันไม่น่าจะเป็นแล้วในเรื่องของการเบียดเสียดหรือว่าเขาเรียกว่าหย่อนยานในเรื่องของสุขอนามัยและการรักษาระยะห่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เราได้กลับมาที่จะมีชีวิตที่ได้ไปพบปะผู้คุยหรือแหล่งอยู่ในแหล่งที่มีการชุมนุมกันเนี่ยเราจะต้องเริ่มรัดกุมตัวเราในการวางตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้มันหย่อนยานจนกลายมาเป็นปัญหาได้อีกในอนาคตเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะสักครู่เดียวค่ะคุยกันต่อนะคะพี่เกดขาในเมื่อการที่เรามีการผ่อนปรนมาตรการหลายๆอย่างเนี่ยแน่นอนค่ะเรารู้สึกดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราก็อยากจะให้กลับไปเหมือนเดิม 100% แต่ก็ต้องพยายามที่จะหักห้ามใจนะคะเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือกันเพราะว่าการที่ประชาชนช่วยเหลือกันขณะนี้เนี่ยมันก็ออกผลมาเป็นรูปธรรมที่เห็นแล้วว่าผู้ติดเชื้อภายในประเทศนั้นคือไม่มีที่ผ่านมาก็คือจะเป็นคนที่แบบว่ากักตัวเดินทางมาจากต่างประเทศกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรบมือให้ตัวเองนะคะและที่สำคัญการที่เราทำดีๆแบบเนี้ยใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างก็ต้องทำกันต่อไปเวลาขึ้นบันไดเลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ใดก็ตามแนะนำให้เว้นห่างกัน3ขั้นและถ้าเกิดว่าคนข้างหลังคุณเขาแบบปรีขึ้นมาเจาะคุณบอกได้ว่ารบกวนเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ3ขั้นค่ะอะไรแบบนี้เพื่อความสบายใจใช่ขอความร่วมมือกันไปเพราะอย่าลืมว่าที่ผ่านมาค่ะสถิติเราดีขนาดนี้ความปลอดภัยมาตรการอะไรต่างๆแล้วก็ชีวิตเราเนี่ยในความปลอดภัยได้ขนาดนี้ด้วยคำว่าความร่วมมือนะคะเขาผ่อนผันเพื่อให้เราเนี่ยยังรัดกุมเขายอมผ่อนปรนเพราะเขาเชื่อว่าพวกเราจะยังมีความรับผิดชอบและรู้หน้าที่ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในเรื่องของสุขอนามัยรักษาระยะห่างคราวนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะแบบเริ่มหย่อนยานแล้วล่ะมันก็พี่เกดว่าน้องอาจจะต้องยึดเขาเรียกว่ายึดมั่นกันสักนิดนึงเพราะเราจะได้รักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยของพวกเราให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระในแบบที่เป็น new normal เนาะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยพี่เกดได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะเขาก็จะมีฉากกั้นเป้คือเริ่มเห็นความหย่อนยานละมีฉากกั้นบางคนเนี่ยก็จะเอาฉากนั้นออกเพื่อที่จะได้แชร์อาหารได้แต่ตอนนี้รู้สึกนะคะถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคือถ้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมาด้วยกันเนี่ยเขาก็อาจจะยืดหยุ่นให้มากขึ้นแต่ว่าอย่างในเรื่องฉากกั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามาจากบ้านเดียวกันมันไม่มีปัญหาหรอกแต่คราวนี้ถ้ากระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานนะคะรักษาเรื่องของสุขอนามัยเข้ามาตรวจเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งสัมภาษณ์แต่ร้านอาหารเนี่ยจะเดือดร้อนและอาจจะถูกปิดได้ดังนั้นยังต้องให้ความร่วมมือสักนิดนึงและล่าสุดพี่เกดแอบไปเดินไปซื้อของนะคะที่แมคโครเพชรบูรณ์เนี่ยไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าเป้เชื่อไหมว่าในเรื่องของไม่ต้องเฉพาะต่างจังหวัดนะในกรุงเทพก็เจอเพราะไปมาทั้งสองที่คนเนี่ยเริ่มไม่รักษาระยะห่างสมมุติว่าจะไปตักหมูตักไก่เนี่ยค่ะจอดติดกันเลยแล้วก็ตักพนักงานเนี่ยก็ตะโกนใส่โทรโข่งปากเปียกปากแฉะเลยรบกวนรักษาระยะห่างรอจังหวะนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยตักไม่นางจะต้องเข้าไปเลือกน่องนี้ปีกนี้แล้วก็มันเป็นการประชิดกันเดินตลาดนัดนะคะเหมือนกันพี่เกดก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยบางคนไม่ใส่แมสก์ละแล้วไม่เดินห่างคนอื่นเดินเบียดจะซื้ออะไรจะหยิบอะไรคือเบียดเข้าไปเป็นพฤติกรรมความเคยชินแบบเก่าๆเลยซึ่งอันเนี้ยอยากจะขอร้องขอรบกวนเรียนเชิญนะคะเชิญชวนให้มาสร้างความปกติหรือความเคยชินในแบบใหม่ที่ยังจะสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตของพวกเราแล้วก็สังคมของพวกเราอะค่ะคืออย่าเพิ่งหย่อนยานอย่าเพิ่งย่อหย่อนกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลตัวเองให้มีระยะห่างจากคนอื่นแล้วก็ดูแลสุขอนามัยของทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยเป้ได้เจอบ้างไหมเหตุการณ์แบบนี้มีนะคะก็ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่คนอยากจะได้กันอย่างเนี้ยอาหารเวลาไปตลาดอย่างเงี้ยนะคะแต่ปุ๊บเป้ไม่ได้ไปแบบว่าซุปปงซุปเปอร์อะไรบ่อยๆเพราะว่าขากลับบ้านเนี่ยเราจะผ่านตลาดสดนะคะซึ่ง
ก่อนเข้าตลาดเขาก็จะมีวัดอุณหภูมิแปะสติกเกอร์แต่พอเข้าไปปุ๊บอ่ะคุณผู้ฟังก็นึกภาพตลาดสดแล้วเนาะคือเราก็จะมาแบบเดินระยะห่างแบบเดินจงกรมก็ไม่ใช่เราก็จะเห็นว่ามีการเดินสวนเพราะว่าที่มันก็แคบตลาดสดนะก็แบบเดินวนไปวนมาแม่ค้าก็เดินมาถามอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ห่างอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยทุกคนก็ยังใส่หน้ากากอนามัยซึ่งก็โอเคขอชื่นชมในเรื่องนี้นะคะแต่เรื่องของระยะห่างเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบว่าเต็มร้อยอย่างที่ทางรัฐบาลอยากจะให้เป็นแต่สำหรับพี่เกดเนี่ยตลาดสดแถวบ้านแถวแคมป์สนเนี่ยนะคะต้องขอชื่นชมว่าขนาดเป็นคนที่เป็นระดับชาวบ้านเนาะแต่เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดเราจะเรียกเขาว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเป้เชื่อไหมว่ารักษาระยะห่างจริงๆแต่พอมันเป็นตลาดนัดตลาดนัดคนเดินนะคะปริมาณคนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันเยอะแล้วก็ควบคุมจำกัดปริมาณคนมันค่อนข้างยากอย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบเหมือนปะปนเบียดเสียดชิดกันบ้างแต่อย่างตัวพี่เกดกับตัวพี่แม็กที่ไปเดินเนี่ยเราจะมีความระมัดระวังคือจะมองหน้ามองหลังมันอาจจะยุ่งยากขึ้นนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเกินกว่าที่เราจะปรับตัวได้คือจะมองเลยซ้ายขวามีใครถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มเดินชิดไปนิดนึงแล้วเนี่ยเราก็จะหยุดแล้วก็เดินห่างมันก็จะต้องแบบมีเหมือนมันจะต้องมีสตินิดนึงว่าฉันต้องรักษาระยะห่างถ้ายังอยากใช้ชีวิตเดินอยู่ในตลาดนี้เราจะยังต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีความร่วมมือเกิดขึ้นคนอื่นจะไม่ทำเนี่ยพี่เกดบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไปบอกเอ้ยน้องอย่าเดินมาชิดพี่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตีเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้วิธีในเรื่องของการที่รักษาระยะของตัวเรากับบางคนที่ดูแล้วน่าเป็นมิตรเนี่ยก็อาจจะบอกขอบคุณนะคะที่เดินห่างกันนิดนึงน่ารักจังเลยแหมอุตส่าห์ทำตามกฎด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้กำลังใจกันไปอยากจะเชิญชวนจริงๆว่าอย่าเพิ่งย่อหย่อนแล้วก็ไม่เอ่ยนะคะเพราะว่าในเรื่องของความรัดกุมรอบครอบตรงนี้ยังจะรักษามาตรฐานระดับความปลอดภัยที่ทำให้ตัวเราเนี่ยอาจจะอัพเลเวลขึ้นไปเฟส4เฟส5เฟส6ก็เป็นได้ยิ่งเราใส่ใจในเรื่องของสุขอนามัยการรักษาระยะห่างได้มากเท่าไหร่นะคะความเรียบร้อยปกติคล้ายๆเก่าเนี่ยก็น่าจะกลับมามีมากขึ้นแล้วถ้าสมมติความปกติเรียบร้อยมันมีมากขึ้นแล้วอยากให้ความใส่ใจนะคะของพวกเราเนี่ยที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเรื่องของความสะอาดการ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มคนของตัวเราเนี่ยรักษาความปลอดภัยตรงเนี้ยไม่หย่อนยานมันก็จะยิ่งทำให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระนะคะสร้างนิสัยและความเคยชินแบบใหม่ที่มันอาจจะจุกจิกขึ้นนิดนึงแต่เราจะพอเราติดความเคยชินแบบใหม่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันยุ่งยากเราจะรู้สึกได้ว่าเราสบายใจกับสิ่งที่เราจะออกไปลงหนังไปร้านสปาไปร้านเสริมสวยเรามีความปลอดภัยร่วมกันทุกฝ่ายอย่าให้ฝ่ายเจ้าของกิจการเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเหน็ดเหนื่อยปากเปียกปากแฉะบอกเราว่าอย่าทำอย่างนั้นให้ช่วยทำอย่างนี้นะคะเราให้ความร่วมมือไปเลยสแกน QR code การจ่ายเงินนะคะที่รถการสัมผัสอะไรต่างๆค่ะค่อยๆฝึกก่อนหน้านี้การเล่นแอปพลิเคชันอาจจะดูเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับเราพอเราเล่นมันบ่อยๆเราเก่งเราเชี่ยวชาญค่ะเช่นเดียวกันเลยค่ะในเรื่องของวิถี New Normal เนี่ยแรกๆเราก็ไม่คุ้นชินแต่ถ้าทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำจนเกิดเป็นนิสัยเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากแน่นอนเนาะค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของร้านค้านะคะที่คุณผู้ฟังรอคอยไม่ว่าจะเป็นสปาสถานออกกำลังกายกีฬาบางประเภทหรือโรงภาพยนตร์ร้านอาหารโปรดที่เขาเริ่มจะปลดล็อกเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าสมัยนี้ทุกร้านก็จะมีเพจมีหน้าโซเชียลนะพี่เกดลองเข้าไปดูรายละเอียดก่อนที่ถ้าเกิดเราเดินทางไปแล้วแบบอ้าวเสียเที่ยวไปแล้วยังไงเนี่ยเต็มนั่งรอหิวหงุดหงิดนะคะยังไงเนี่ยบางร้านค่อนข้างที่จะเล็กและที่สำคัญเนี่ยนั่งมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่ว่าโต๊ะหนึ่งนั่งได้สองคนกลายเป็น2โต๊ะมาต่อกันนั่งได้แค่2คนเท่านั้นจาก4อย่างนี้นะคะฉะนั้นโทรไปถามโทรไปจองนะคะหรือว่าเข้าไปอ่านรายละเอียดทางหน้าเพจของร้านต่างๆที่คุณอยากจะไปใช้บริการมันอาจจะดูแบบโอ๊ยทำไมต้องยุ่งยากแต่มันก็จะได้ประหยัดเวลาของเราด้วยเพราะว่าเวลาไปถึงแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้บริการนั้นคุณหงุดหงิดคุณเสียเวลาที่จะต้องเดินทางไปยังไงก็ช่วยๆกันในเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังโทรมาแสดงความคิดเห็นกันดีกว่าว่าในวันนี้เนี่ยเริ่มมีการปลดล็อกในระยะที่3แล้วคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นแล้วก็เตรียมการอย่างไรบ้างนะคะโทรมาเม้ามอยกับเราได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022451843เดี๋ยวมาคุยกันค่ะ We love to share
มาแล้วคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชื่ออะไรคะคุณสาค่ะรบกวนพูดเสียงดังนิดนึงนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีชื่อคุณสาเหรอคะค่ะเราคุยในเรื่องของมาตรการปลดล็อกเฟสที่3ไหนลองแชร์สิคะว่าวันนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากจะไปทำอะไรบ้างหลังจากเขาปลดล็อกแล้วค่ะก็ถ้าเรื่องงานเนี่ยค่ะจะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้ work from home เลยเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลทางบวกนะคะค่ะเลยด้วยเลเวลเราไม่ได้ work from home แต่ว่าถ้าเลเวลเด็กๆน้องๆจะได้ work from homeเรื่องงานอ่ะคงไม่ได้ต่างไปจากเดิมนะคะแต่ว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวค่ะที่อยากออกกำลังกายมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ออกกำลังกายที่บ้านอยู่แล้วนะคะระดับนึงแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมค่ะเข้าแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพอะค่ะเรื่องของการก้นหน้าหรือว่าขอคำปรึกษาในเรื่องการดูแลความงามอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำมากขึ้นค่ะนะคะแต่ว่าฮัลโหลค่ะค่ะค่ะแล้วคือฟิตเนสเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนกับว่าเขาก็เริ่มจะผ่อนปลนใช่ไหมคะใช่ค่ะเริ่มจะผ่อนปลนค่ะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะprivate class อยู่แต่ว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยที่ทราบข่าวคือclass ที่เป็นclass รวมอะค่ะที่ออกกำลังกายที่เป็น class รวมจะเปิดมากขึ้นเองนะคะแต่ว่าเขาก็ยังรักษาช่องว่างคือเว้นระยะห่างในการออกกำลังกายอยู่ค่ะก็คงจะได้มีโอกาสไปฟิตเนสฮะก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยพี่เกดคะเชิญค่ะต้องแอบขอโทษนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ยินคุณจ๋าคุณจ๋านะคะค่ะก็แต่สำหรับตัวพี่เกดเนี่ยคิดว่าเหมือนเป้สรุปมาให้พี่ฟังว่าก็คือเรื่องของการงานไม่กระทบแล้วก็มีความอยากเข้าฟิตเนสแต่ก็มีการปรับตัวปรับใจค่อนข้างน่ารักนะคะซึ่งนี้เนี่ยก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังอีกหลายๆคนนะคะว่าความได้ดั่งใจของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าเก่าเนาะแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้มากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ที่มีการล็อกดาวน์ดังนั้นแล้วเนี่ยก็เปิดใจของเราทำใจของเราสบายๆไปกินข้าวก็ตั้งโจทย์เลยว่าไปทานอาหารเนี่ยก็คือไปทานของอร่อยในร้านโปรดไม่ต้องตั้งเป้าไปว่าโอ้ฉันจะต้องได้นั่งกินเมามอยกับเพื่อนไปดูหนังอยากไปซบไหล่แฟนในโรงหนังก็ถ้าอยากซบไหล่ซบอยู่ที่บ้านถ้าไปโรงหนังก็คือไปดูเพื่อเราจะได้ไปชมภาพยนตร์ที่เราชอบตรงนี้นะคะจะให้สูดหายใจลึกๆตอนนี้ความผ่อนคลายเริ่มมีมากขึ้นปรับตัวปรับใจของเราให้เผชิญกับทุกสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอแสดงความยินดีที่จะได้ใช้ชีวิตแบบล้นลากันมากขึ้นนะคะค่ะคุณจ๋าคะแล้วสำหรับเรื่องของการดูแลตนเองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการที่คุณจ๋าเนี่ยก็ต้องทำงานไม่ได้ work from home มีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะค่ะคุณจ๋าได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะค่ะได้ยินไหมคะค่ะคุณจ๋าดูแลตัวเองอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองค่ะจิตใจที่เราก็รู้สึกว่าเรามีเวลาที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะนะคะเราต้องการแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับสิ่งใกล้ตัวค่ะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะได้ทำอาหารรับประทานในครอบครัวค่ะแล้วก็ติดต่อเพื่อนก็ยังติดต่อได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็คือโทรศัพท์กันนะคะหรือว่าแชทกันนะคะก็เป็นความสุขในแม้ว่าจะมีระยะห่างแต่รู้สึกว่าเราก็ยังใกล้ชิดก็ยังสนิทสนมกันเหมือนเดิมค่ะก็รู้สึกว่าก็เป็นความสุขที่เราหาได้จากไร่สวนนะแม้กระทั่งการดูแลต้นไม้ที่บ้านนะออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายที่บ้านนะคะก็ทำเป็นประจำนะคะก็เป็นการฝึกให้เราสามารถอยู่กับตัวเองนะคะค้นพบเป้าหมายนะคะแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เราทำผ่านมานะคะแล้วก็สามารถที่จะมีแรงผลักดันด้วยตัวเองได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องหวังพึ่งภายนอกโอ้โหเยี่ยมไปเลยปรบมือนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจ๋ามากนะคะโทรมาเป็นสายสัป
ดาห์แรกของเดือนแบบนี้เรามอบกิฟต์เซต UFC Velvet นะคะเป็นเครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตการันตีความอร่อยจาก Superior Taste Award สถาบันรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ ITQI ประจำปี2020นะคะเดี๋ยวคุณจ๋าถือสายรอคุยเรื่องของการรับของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ของเราก่อนนะคะอย่าเพิ่งวางหูนะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ We love to share